เล่มนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเยอะนะครับแต่วันนี้จะเลคเชอร์เฉพาะ1ถึง8มันมี13บทบทที่1ถึง8เนี่ยเป็นบทที่สำคัญที่สุดนะในการเอาเรื่องการต่อเนื่องไปใช้งานนะครับวันนี้ก็เอาเฉพาะเรื่องการออกแบบนิดหนึ่งก่อนนะครับเรื่องการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องการต่อเนื่องทางแรงต่ำนะครับแล้วก็มีหนังสือเยอะแยะเลยที่อ้างถึงนะฮะอย่างเช่นมาตรฐานของวสท.แล้วก็การ PowerPoint ต่างๆเยอะแยะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาอังกฤษนะครับ NEC Code Article ที่250นะครับ250นะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับเอาแล้วเรามาดูบทที่1ก็มีคนถามว่าการต่อดินคืออะไรอ่ะต้องทุกคนต้องเริ่มต้นนิยามก่อนใช่ไหมครับการต่อลงดินเนี่ยนะครับหมายถึงการตรวจนำที่ต้องการต่อลงดินหมายถึงตัวนำไฟฟ้าที่มีที่ต้องต่อลงดินคือสายนิวทรัลเครื่องห่อหุ้มโลหะบริบันตรฐานด้วยกันแล้วต่อเข้ากับหลักดินหลักดินต้องหลักดินที่ได้อะไรครับได้มาตรฐานหลายปีก่อนถ้าเราไปต่างจังหวัดเราจะเห็นหลักดินแค่60เซนใช่ไหมฮะเมตร20นะฮะหลักนั้นใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ถึงมาตรฐานในมาตรฐานติดตั้งไฟฟ้าของวสท.หลักดินที่ได้มาตรฐานต้องยาวไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ2ไม่40ไดมิเตอร์ไม่ต่ำกว่า5ส่วน8หรือ 14.2 มม.นะครับดังนั้นสถานประกอบการที่ใช้หลักดินที่เล็กกว่านี้ก็ถือว่าไม่ได้ต่องดินนะไม่ต่องดินนะครับเพราะฉะนั้นความจริงต้องขอบคุณบริษัทคัมเวลนะฮะที่ทำเรื่องนี้ปรากฏว่าตอนนี้ไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดก็มีหลักดิน2ไม่40ขายแล้วนะครับเมื่อก่อนไม่มีเลยเพราะทุกคนที่ต่องดินตอนมันจบๆกันนั่นแหละไม่สนใจว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าหรอกนะครับนะโอเคอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะฮะอย่างเงี้ยต้องใหญ่ต้องยาวกว่าตั้งแต่2ไม่40ขึ้นไปหรือดิเมเตอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ถือว่าการต่อลงดินนะครับตั้งแต่วันแรกที่มีไฟใช้ก็มีคนโดนไฟดูดตายปีแรกก็มีคนแล้วก็ไม่รู้นะนะก็เลยตั้งมาตรฐานก็เลยแบ่งไฟฟ้าว่าไฟฟ้ามี2แบบคือไฟฟ้าที่ตั้งใจต่อลงดินกับไฟฟ้าที่ไม่ต่อลงดินไฟฟ้าที่ต่อลงดินหมายถึงว่าสายนิวทรัลหรือสายที่ต่อลงดินโลหะต่างๆก็ต้องต่อเข้ากับหลักดินอย่างที่ว่าระบบนี้เรียกว่า grounded system หลังจากที่ระบบไฟฟ้าใช้มาประมาณ150ปีระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำทั่วโลกทั้งหมดจะเป็นระบบต่อลงดินแรงสูงไม่จำเป็นนะฮะแต่แรงดันต่ำทั้งหมดเป็นการต่อลงดินนะครับนะโอเคแต่ไม่จะว่าทั้งหมดก็คงไม่ถูกนะฮะเกือบทั้งหมดดีกว่านะครับเกือบหมดปรากฏมันมีระบบหนึ่งระบบไฟฟ้าที่ไม่ต่อลงดินเป็นไงครับนี่เดลต้ามันไม่มีสายต่อลงดินใช่ไหมครับสายไฟไม่ได้ต่อลงดินเลยสายนิวทรอนก็ไม่มีแต่ว่าโลหะต้องต่อไหมครับโลหะต้องต่อลงดินนะครับครับระบบไฟฟ้าที่ต่อลงดินเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเรามีใช้มา150ปีแล้ว1ป้องกันจากโดนไฟดูดใช่ไหมครับดีที่สุดนะครับอันที่2ป้องกันความเสียหายถ้าเกิดตัดวงจรลงดินซึ่งโลหะเบเกอร์จะตัดถูกไหมครับก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะ3นะครับประโยชน์นะครับเพื่อจำกัดแรงดันเกินถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นมากระแสฟ้าผ่าก็ลงดินสะดวกใช่ไหมครับรถไฟฟ้าก็สามารถใช้งานต่อไปได้4เพื่อให้แรงดันระหว่างดินเนี่ยเทียบกับคือมีดินเนี่ยให้เท่ากับ0มีเรฟเฟรนซ์กับดินได้นะครับนี่คือประโยชน์นะครับมีประโยชน์ซึ่งประโยชน์นี่ทั้ง 3-4 ข้อนี้มีมหาศาลเลยนะครับนี่เป็นเหตุผล4ข้อเนี่ยเป็นเหตุผลหลักทำไมโลกเหล่านี้ใช้ระบบการต่อลงดินนะครับความจริงระบบที่ไม่ต่อลงดินก็มีนะครับอย่างเช่นอะห้องผ่าตัดไม่ต่อลงดินนะฮะต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าต่อลงดินพับมันแตะพับเบเกอร์ทิปเป็นไงครับคนไข้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงานไม่ได้ห้องผ่าตัดจำเป็นต้องไม่ต่อลงดินแต่ว่าโลหะต่อลงดินนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีไฟรั่วขึ้นมาโอเปอเรเตอร์จะรู้นะฮะว่าตอนนี้ไฟรั่วแต่เขาจะยอมให้อะไรครับยอมให้การผ่าตัดดำเนินการต่อไปจนเรียบร้อยถึงไปแก้ไขนะครับโอเคอันนี้นะเพราะว่า1
เมื่อเกิดลัดวงจรลงดินเนี่ยกระแสจะต่ำแล้วก็ไม่ความเสียหายแล้วก็เบเกอร์ก็ไม่ทิปเพราะว่ามันต่อลงดินเส้นเดียวนี่นะเส้นเดียวเนี่ยเส้นเดียวไม่ทิปลงไฟฟ้าก็ยังดำเนินต่อไปได้นะต่อไปได้นะครับต่อไปได้นะครับแต่ไม่ดีคืออะไรความไม่ดีคือถ้ามันเกิดเฝ้าที่หนึ่งเส้นหนึ่งต่อลงดินเพราะฉะนั้นมันจะเกิดทำให้เส้นต่อไปถ้าเป็นทีเฟสนะเฟสต่อไปเนี่ยแรงดันคอมจะเยอะเกินไปทำให้เกิดเฟสที่สองลงดินด้วยเขาเรียกว่า second fall ซึ่งจะรุนแรงทำให้เบเกอร์ตัดอันนี้ก็จะเสียหายรุนแรงนะอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ไม่ต่องดินเนี่ยบางทีมันแตะดินแล้วก็ขาดแตะดินแล้วขาดระหว่างที่แตะดินนี่มันจะมีไฟประจุไปชาร์จในคาปาซิแตนโวลเตจจะสูงแล้วแตะอีกทีโวลเตจจะสูงขึ้นปรากฏว่ามันแตะ 2-3 ทีโวลเตจนี่จะสูงขึ้นจนกระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายเกิดเบรกดาวน์นี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมไฟฟ้าจำเป็นต้องลองดินเพื่อเพราะตรงนี้แหละตรงนี้นะครับโอเคแต่อย่าลืมในโลกนี้เกือบทั้งหมดเป็นการต่อลองดินนะฮะมีเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นที่ไม่ต่อลองดินนะครับ